โฆษกรัฐชวนชม Amazing มวยไทย Experience เจาะ4จอถิ่นกำเนิดมวยไทยการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 9:47 น.โฆษกรัฐบาลเชิญชวนคนรักกีฬามวยไทยสัมผัสประสบการณ์ถิ่นกำเนิดผ่านอัตลักษณ์มวยไทยโบราณสีสายพร้อมชมสุดยอดศิลปะการต่อสู้กับบรมครูมวยไทยโบราณประจำพื้นถิ่นวันที่19กรกฎาคม67นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททขานรับนโยบาย IGNITE Tourism ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือ Green Season ช่วงเดือนกรกฎาคมกันยายนจัดกิจกรรม Amazing มวยไทย Experience เชิญชวนคนรักกีฬามวยไทยเดินทางเจาะลึกถิ่นกำเนิดมวยไทยมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยผ่านอัตลักษณ์มวยไทยโบราณสีสายในพื้นที่4จอพื้นที่ต้นกำเนิดศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดลบบุรีที่มาแห่งฉายาหมัดหนักโคราชฉลาดลบบุรีท่าดีชัยยาวกว่าท่าเสาพร้อมสัมผัสประสบการณ์ศิลปะการต่อสู้กับบรมครูมวยไทยโบราณประจำพื้นถิ่นสร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมความเป็นไทยเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคต่างๆด้วยกิจกรรมเฟสติวัลแอนด์สปอร์ตทัวริซึ่งเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ต่อยอดเศรษฐกิจในประเทศอย่างสร้างสรรค์นายชัยกล่าวว่าการนำเสนออัตลักษณ์ของศิลปะมวยไทยหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มที่ต้องการศึกษาเรียนรู้และกลุ่มที่ชื่นชอบท่วงท่าและเทคนิคการต่อสู้ให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ดึงผลักดันให้มวยไทยเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่จะส่งผลให้เกิดการพักค้างและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติไปยังพื้นที่และภูมิภาคที่มีการจัดกิจกรรมก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นสำหรับกิจกรรม Amazing มวยไทย Experience 2024กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่4จังหวัดได้แก่1มวยชัยยาวันที่2-4สิงหาคมที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมวยท่าเสาวันที่16-18สิงหาคมที่วัดใหญ่ท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์มวยโคราชวันที่6-8กันยายนที่ลานเมนพรหมทัตอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาและมวยลบบุรีวันที่13-15กันยายนที่พระนารายณ์ราชนิเวศอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีภายในงานยังมีกิจกรรมน่าสนใจได้แก่การแข่งขันชกมวยชิงรางวัลการสักยันต์เสริมมงคลการละเล่นพื้นบ้านเกี่ยวกับมวยไทยอาทิมวยทะเลมวยตับจากพร้อมกับความสนุกสนานกับตู้เกมเพิ่มทักษะมวยไทยการออกร้านอุปกรณ์มวยคอร์สเรียนมวยไทยการออกร้านจำหน่ายอาหารและการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังโดยผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสรากเหง้าของศิลปะการต่อสู้อันทรงคุณค่าของไทยกับมวยไทยโบราณสีสายในงาน Amazing มวยไทย Experienceสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center โทร1672 Travel Buddy และ Facebook Page นายกรัฐมนตรีย้ำการทำงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นทัวริซึ่งฮับผ่านอัตลักษณ์ของชาติผสมผสานกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวอย่างมีเอกลักษณ์พร้อมความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการเที่ยวไทยได้ทุกซีซั่นทั้งในพื้นที่เมืองหลัก
และเมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำการดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นไทยใช้เสน่ห์แบบไทยบริหารซอฟต์พาวเวอร์กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในไทยเพิ่มเม็ดเงินทางเศรษฐกิจสร้างรายได้เข้าประเทศนายชัยกล่าวผนึกกำลังพรพันธ์บริทานีอเบิร์กรอมบีร่วมทัพออร์แลนโดวาลคิรีกีฬาวันที่19กรกฎาคม2567 13:39 น.บริทานีอเบิร์กรอมบีนักวอลเลย์บอลสาวชาวสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมทีมออร์แลนโดวาลคิรีทีมในลีกวอลเลย์บอลในบ้านเกิดรวมถึงจะเป็นการกลับมาเล่นร่วมกับชมพู่พรพันธ์เซตเตอร์สาวชาวไทยอีกครั้งลูกยางสาววัย20 ปีหมดสัญญากับสโมสร IBK เอาโทษทีมในลีกวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ก่อนที่ล่าสุดจะได้สังกัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยโดยเธอเข้าร่วมออร์แลนโดวาลคิรีทีมในลีกสหรัฐด้วยสัญญา1 ปีอเบิร์กรอมบีกล่าวถึงการเข้าร่วมออร์แลนโดวาลคิรีว่าฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้กลับมาสหรัฐอเมริกาและเข้าร่วมกับออร์แลนโดวาลคิรีในซีซั่นหน้าฉันเชื่อมั่นในทีมและรู้ว่าเราจะเล่นวอลเลย์บอลได้อย่างยอดเยี่ยมฉันหวังว่าเกมกีฬาที่เรารักจะแพร่กระจายไปทั่วออร์แลนโดและสหรัฐอเมริกาและเราจะพัฒนากีฬานี้ไปด้วยกันสำหรับการเซ็นสัญญาเข้าร่วมออร์แลนโดวาลคิรีของบริทานีอเบิร์กรอมบีจะทำให้เธอได้กลับมาเล่นร่วมกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยอีกครั้งที่เปิดตัวร่วมทีมไปก่อนหน้านี้หลังจากที่ทั้งคู่เคยร่วมกันที่ IBK เอาโทษสบายใจได้ภูมิธรรมย้ำไม่เลิกชดเชยไร่ละพันแจงทำคู่ปุ๋ยคนละครึ่งช่วยลดต้นทุนการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 11:01 น.ภูมิธรรมย้ำอีกไม่เลิกมาตรการชดเชยไร่ละ 1,000 บาทแจงทำคู่ปุ๋ยคนละครึ่งเป็นเครื่องมือช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตข้าวเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่19กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคชาติไทยพัฒนาชทพรวมทั้งพรรคฝ่ายค้านระบุเกษตรกรอยากให้ใช้มาตรการชดเชยราคาข้าวไร่ละ 1,000 บาทแทนโครงการปุ๋ยคนละครึ่งว่าต้องแยก2 ประเด็นออกจากกันเรื่องเงินชดเชย 1,000 บาทต่อไร่รวมไม่เกิน20ไร่วงเงิน 20,000 บาทเป็นเรื่องที่ดำเนินการอยู่เพราะเป็นมาตรการสำหรับการแทรกแซงหรือช่วยเหลือในช่วงที่ราคาข้าวตกหากเกษตรกรขาดทุนมาตรการนี้ก็ยังกลับมาได้อีกยังไม่ได้ยกเลิกและเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำต่อดังนั้นอย่าไปคิดว่าเอาอะไรมาแทนอะไรส่วนปุ๋ยคนละครึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตนกำกับดูแลอยู่เป็นมาตรการช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้นและช่วยลดต้นทุนการผลิตเพราะข้าวไทยดีมีมาตรฐานนานาประเทศนิยมแต่มีราคาสูงเพราะต้นทุนการผลิตสูงกว่ารวมถึงเมล็ดพันธุ์ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตเหมือนเวียดนามและหลายประเทศเมื่อต้นทุนเขาถูกกว่าจึงขายมาตัดราคาเราดังนั้นเราต้องลดต้นทุนชาวนาที่มีทุนก็ไปซื้อปุ๋ยได้เองบางคนยังไม่มีก็แปะโป้งไว้ก่อนเหมือนเป็นการกู้นอกระบบและคิดดอกเบี้ยเมื่อผลผลิตออกมาก็ต้องใช้คืนทำให้เกษตรกรมีความลำบากเราต้องช่วยเพื่อลดต้นทุนตรงนี้ให้ซื้อปุ๋ยในราคาถูกถ้ายังไม่มีเงินก็ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พิจารณาเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำย้ำว่าเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งเป็นเรื่องใหม่แต่จะมาช่วยลดต้นทุนผลิตนายภูมิธรรมกล่าวว่าเสียงทักท้วงก็มีเสียงสนับสนุนก็มีแต่เวลานี้กระทรวงเกษตรศาสตร์ได้เปิดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแม้จะบอกว่าอาจไม่ทันฤดูการผลิตแต่การใช้ปุ๋ยยังมีทั้งข้าวนาปีและพืชผลการเกษตรอีกหลายอย่างก่อนหน้านี้จะทำให้ทันก่อนฤดูการผลิตแต่มีข้อติดขัดเรื่องความเข้าใจของโครงการที่ประชาชนอาจจะยังไม่เข้าใจถ่องแท้เมื่อเข้าใจคิดว่าคงจะแก้ไขปัญหาไปได้และโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนนบย.2568จึงขอฝากชาวนาและเกษตรกรอย่ากังวลใจปัญหาและวิกฤตที่เกิดขึ้นรัฐบาลพร้อมช่วยอยู่แล้วโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเท่านั้น